สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นรูบิกนะครับ3คูณ3นะครับตามคำขอของน้องกิฟนะครับนี่ก็มีผู้ช่วยนะไอ้รูบิกทั้งหมดที่ผมมีครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตวางไว้แป๊บนึงฮะกว่าจะเขียนสคริปต์เขียนอะไรสอนก็2ชั่วโมงครับก็รีวิวเลยละกันนะเรามารู้จักรูบิกกันก่อนนะครับเอาอันนี้ก่อนนะฮะตรงกลางนี้เขาเรียกเซนเตอร์แล้วก็ตรงนี้เขาเรียกเอ็ดตรงนี้เรียกคอร์เนอร์คือมุมครับผมส่วนสีนะครับสีก็จะมีแบ่งเป็น6สีครับถ้าเป็นสีปกติสีเหลืองอยู่ด้านบนสีขาวอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเป็นสีฟ้าครับนี่ด้านหน้าสีฟ้าด้านหลังสีเขียวครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นสีส้มแล้วก็ด้านขวาเป็นสีแดงนะตีตามนี้ครับรูบิกที่ถูกต้องผมจะให้ดูยกตัวอย่างขาวไม่ใช่เหลืองขาวอะไรล่ะพี่บอสขาวตามหนังสือใช่ไหมนี่ส้มแดงฟ้าเขียวเนี่ยรูบิกสีที่ถูกต้องต้องเป็นสีตามด้านนี้ฮะถ้าสีผิดจากนี้ก็คือแบบสีไม่ถูกมุมของเขานะครับอันนี้ให้ดูในภาพอาจจะงงเนาะตรงนี้เรียกเซนเตอร์ส่วนตรงนี้เรียกเอทเอทตรงกลางนี่ขอบก็เรียกชิ้นขอบนะแล้วตรงนี้ก็คอร์เนอร์ก็เป็นมุมเรารู้จักไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้2เลยเรามาดูวิธีบิดกันนะผมให้ดูเต็มๆก่อนนะครับมาบิดด้านบนเขาเรียกบนซ้ายขวาด้านล่างก็ซ้ายขวาด้านซ้ายขึ้นลงแล้วก็ด้านขวาขึ้นลงภาษาพูดของเขาด้านหลังก็หลังซ้ายขวาเป็นทิศทางในการหมุนนะครับด้านหน้าก็หน้าซ้ายนี่ผมจะมาให้ดูเปรียบเทียบกับรูบิกจะได้เข้าใจเนาะนี่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าบอกว่าหน้าซ้ายก็คือด้านหน้าตรงนี้หน้าซ้ายหน้าขวาบนก็คือตรงนี้บนซ้ายบนขวาแล้วก็ล่างตรงนี้ใช้นิ้วนี้แบบล่างซ้ายล่างขวาตอนนี้ก็เรียกว่าซ้ายแล้วกันข้างซ้ายหรือว่าซ้ายอันนี้ข้างขวาหรือขวาก็ซ้ายขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาลงแล้วสมมติว่าบอกซ้ายขึ้นก็ซ้าย2ทีซ้ายลงก็ซ้าย2ทีขวาขึ้นก็ขวา2ทีบนซ้ายก็บนซ้าย2ทีอะไรเงี้ยฮะจะได้เข้าใจก่อนนะไม่ใช่บอกสูตรแล้วจะงงว่าหมุนยังไงเนาะผ่านไปแล้วนะอัดยาวเลยขอแป๊บนึงโอเคลูกหลบไปก่อนขอเก็บก่อนจะได้ไม่งงกระดาษเปลวอีกแบบนี้นะครับหลังจากนี้ขั้นตอนที่1เขาบอกนำเซนเตอร์สีเหลืองไว้ด้านบนนำขอบสีขาวมาล้อมสีเหลืองเป็นรูปกากบาทยังไงเอ่ยหาลูกก่อนยังไงมาทำไว้หลายลูกหรือกันไม่ใช่นี่จิไม่ใช่ลูกนี้หาลูกนี้แล้วกันสมมติเราบิดมั่วๆกันนะปุ๊บแล้วก็หามุมหาเซนเตอร์สีเหลืองก่อนนะแล้วก็เราก็นำสีขาวมาล้อมให้เป็นลูกกากบาทดูดิยังตรงไหนเนี่ยตรงนี้หมุนมาแล้วก็พลิกดูหมุนด้านไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมจะขึ้นมาไงแล้วก็หมุนแบบนี้ให้ค่อยเ
ดูหมุนอย่างนี้อ่ะได้ละตรงนี้อ่ะหมุนยังไงเอ่ยอ่ะลองคิดดูหมุนอย่างนี้มาหลบมาฝั่งนี้แล้วก็หมุนขึ้นไปนี่ตรงนี้อ่ะทำยังไงก็หมุนนี้หลบมาอ่าได้แล้วเห็นไหมให้เป็นรูปกากบาทล้อมไว้แล้วก็พนักงานก็จากนั้นหมุนขอบด้านที่ติดกับสีเหลืองให้ตรงกับสีขอบของสีตรงกลางแถวที่2จากนั้นหมุนลงไปด้านล่าง2ทีทำทั้ง4ด้านอ่ะยังไงเอ่ยนี่ตัวนี้นะเขียวใช่ไหมตรงนี้จะต้องหาตรงที่มันตรงกันแล้วก็หมุนไปด้านนี้อ่าได้ละ1มุมแล้วก็หมุนไปด้านล่าง2ทีให้มันตรงกับสีขาวตรงนี้เห็นไหมสองทีได้ละหนึ่งเข้าหนึ่งคู่แล้วนั้นก็ตรงนี้อีกสีแดงปึ๊บแดงก็นี้สองที่เหมือนกันนี่ได้แล้วมาดูด้านนี้สีส้มสีส้มหมุนลงไปสองที่นี่ให้สีฟ้าสองที่เหมือนเดิมมาได้แล้วไหมครบครบตรงแล้วต่อเลยนะจากนั้นหมุนให้มุมสีขาวตรงกับมุมสีขอบอื่นๆด้านล่างให้สีเต็มครบแถวที่หนึ่งอันนี้จบแล้วปึ๊บจะหมุนให้ดูอันนี้เราต้องสังเกตดูเองนะฮะมันไม่มีสูตรในการหมุนนี่สูตรแต่มันใช้ตอนหลังๆนี่หมุนตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมให้เอามาด้านนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้แล้วไปยังไงนี่แล้วก็หมุนหลบมาตรงนี้นี่นะเอ๊ะนี้กันแล้วก็ดูตรงไหนตรงไหนตรงไหนสีแดงนี่มาตรงนี้แล้วนะก็หมุนอย่างนี้มาตอนนี้มันจะเอาขึ้นไปยังไงตรงนี้หลบมาฝั่งนี้สิานี่เสร็จแล้วค่อยๆฮะบอสพี่บอสไม่ทำเร็วน้องๆมือใหม่งงครับบางคนสอนนะทำเร็วโธ่นี่นะอย่างนี้ก็มาด้านนี้อ่ะเห็นไหมสีส้มอยู่ตรงนี้สีขาวตรงนี้แล้วก็สีเขียวตรงนี้เราหมุนยังไงเอ่ยเราหมุนหลบมานี่เออได้แล้วตรงนี้มันหันไปทางนี้แล้วก็เอามาหลบมาตรงนี้นี่เลยเหลืออีกด้านเดียวตรงนี้พอดีเลยนี่เอามาหลบไว้นี่ก็หมุนปึ๊บน้องๆที่เริ่มแรกทำแค่ถึงตรงนี้ก่อนนะทำให้คล่องก่อนนะนี่จะได้แบบนี้ก่อนทำให้คล่องก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้นี่มาทำจนคล่องแล้วก็ค่อยขั้นตอนต่อไปเลยนะนี่ขั้นตอนที่2หมุนแถวที่2ให้สีเต็มโดยหมุนขอบสีเอทแถวบนให้ตรงกับสีเซนเตอร์แถวที่2ถ้าตรงแล้วมี2แบบไว้ด้านซ้ายมีสูตรทางด้านขวาก็มีอีก1สูตรนะฮะแต่พี่บอสไม่ได้ค่อยได้จำแบบพี่บอสหมุนจนชินแล้วนี่จำสลับกันมันมีสูตรเดียวแหละก็ตัวนี้การท่องนะก็ค่อยท่องท่องทีละสองอ่ะบนขวาหน้าขวาบนซ้ายหน้าซ้ายข้างซ้ายลงหน้าซ้ายซ้ายขึ้นหน้าขวาอะไรเงี้ยมันจะจำง่ายกว่าดีกว่าจำยาวๆเนาะบางคนก็ท่องทีละสามก็ได้หรือทีละสองก็ได้ทางของขวานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่บอสให้ดูขวานี่นี่ไม่มีขวาเลยเอาซ้ายก่อนก็ได้ซ้ายนะปึ๊บซ้ายก็จำสลับกันไหนนาะอ๋อสุดซ้ายก่อนก็ได้นี่อ่ะนี่อยู่หน้านี้สมมติเราที่บอกให้เอาตั้งไว้ด้านให้มันตรงกับด้านนี้นะถ้าไปตรงเข้าทางด้านซ้ายเข้าทางนี้ก็ทางนี้นะถ้ามันตรงกับด้านขวาก็เข้าทางนี้นะนี่ก่อน
บนซ้ายไม่ใช่แป๊บนึงผิดจะเป็นบนขวาดิบนขวาซ้ายขึ้นเอ้ยไม่ใช่ละก่อนนะว่าเริ่มงงเนี่ยพอหมุนแล้วก็มาเขียนสูตรแล้วมันก็จะงงแล้วเนี่ยบนขวาไม่ใช่ตามนี้แป๊บนี่มันต้องอย่างนี้บนขวามันต้องอย่างนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนี่อย่างเงี้ยเออพี่บอไม่ได้จำสูตรมันก็เลยงงนิดนึงครับบนขวาอ๋อบนขวาขวาขึ้นแล้วก็บนซ้ายขวาลงหน้าขวาลงเนี่ยแล้วก็หน้าซ้ายขวาขึ้นนะประมาณนี้แหละฮะอันนี้รู้สึกสูตรจะผิดนะอันนี้อย่าไปจำเดี๋ยวก่อนแต่สูตรทางด้านซ้ายถูกอยู่แป๊บนึงพี่บอสจะมึนตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจำสูตรทางด้านซ้ายก่อนนี่อ่ะด้านซ้ายถูกแล้วมันก็อยู่แต่ด้านขวาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันขั้นตอนนี้เออคือแบบว่าพี่บอสหมุนแบบเคยชินไปแล้วเพราะว่ามาเขียนสูตรแล้วก็มันก็จะมึนเดี๋ยวค่อยทำคลิปแก้ให้อีกทีแล้วกันนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงส่วนนี้นะไม่ต้องเอาตามสูตรนี่แล้วเอาตอนที่บอสบอกแหละที่บอสเขียนตรงนี้มันมึนนะเอาใหม่เดี๋ยวพี่บอสจะบอกก็เดี๋ยวเขียนแก้ตรงใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะสูตรตรงขั้นตอนที่2เนี่ยเขียนเองก็งงเองตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนี่ขอรัดเลยนะปุ๊บสอนละเอียดนะตอนเวลานี้ข้ามไปกันนะน้องคนไหนดูไม่ทันก็นี่อ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเป็นกรณีด้านขวาอย่างนั้นหรือเปล่ามีแต่ด้านซ้ายด้านขวานี่ไงโอ้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่ละพี่บอสเขียนอะไรเนี่ยไม่ตรงกันใต้นี่เลยมันเขียนมันอย่าไปจำฟังที่พี่บอสบอกนะนี่บนซ้ายหันมาด้านนี้ก่อนนะบอกหันมาด้านนี้ก่อนให้มันเข้าตรงนี้บนซ้ายหน้าซ้ายบนขวาหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นแล้วก็หน้าซ้ายอย่างนี้สิคือพี่บอกไม่ได้จำสูตรเนี่ยพอมาบอกแล้วมันงงอ่ะอันนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวถ้าไงพี่บอกก็จะดูย้อนหลังแล้วก็มาเขียนตรงใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งสูตรตรงนี้ขออภัยด้วยอันนี้เมื่อกี้ขั้นตอนนี้กว่า
แบบขวาไปแล้วนี่ทางด้านซ้ายนะช้า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 ไว้มุมนี้แล้วจะเอาเข้าตรงนี้บนก่อนนะบนขวาหน้าขวาบนซ้ายขวาลงหน้าขวาขมุลบมาขวาลงหน้าซ้ายขวาขึ้นนี่โอเคนะได้แล้วนะนี่บอสจะจำเร็วๆอันนี้พี่บอสไม่ได้จริงๆสุดพี่บอสไม่ได้จำเลยอาศัยความเคยชินล้วนๆเลยตรงส่วนนี้ก็จะสอนยากหน่อยพอดีสมมติเราทำครบแล้วปุ๊บมาได้แล้วขออภัยนี่ไงที่ว่าเขียนว่าผมไม่ได้จำสูตรนะตรงนี้ข้ามไปก่อนเลยมาถึงขั้นตอนที่3สีเหลืองด้านบนให้เต็มแล้วเอาสีเหลืองให้อยู่ตรงกลางสูตรตามนี้นะเนี่ยเทคนิคในการจำคือจำทีละ3ประโยคหรือ2ประโยคก็ได้ส่วนสูตรนี้จะจำทีละ3ประโยคขวาลงบนซ้ายหน้าซ้ายแล้วก็บนขวาหน้าขวาขวาขึ้นทำจนได้รูปกากบาทสีเหลืองนะเก็บตรงนี้เต็มมีกรณีนี่ก่อนตรงนี้ทำให้เป็นกากบาทตรงนี้นะลงเอาแผ่นนู้นมาสิเนาะเอาไปทำไมขวาลงบนซ้ายหน้าซ้ายเห็นไหมนี่ตามสูตรเลยบนขวาหน้าขวาขวาขึ้นนี่ขวาลงบนซ้ายหน้าซ้ายบนขวาหน้าขวาขวาขึ้นทำจนเป็นสามเหลี่ยมทำไปเรื่อยๆจนมันได้กากบาทนะช้าซ้ายหน้าซ้ายปึ๊บปึ๊บนี่ได้แล้วแล้วนะมันจะมีหลายกรณีสำหรับมันจะเป็นตรงนี้เราถึงขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็ขั้นที่4ขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนขวาขวาขึ้นหน้าขวาขวาแล้วก็ขวาลงอันนี้ขวานะโอเคอันนี้ก็ได้เป็นกรณีเป็นรูปอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นรูปกรณีเป็นรูปปลาก่อนนะอันนี้ก่อนถ่ายรูปหน่อยได้เป็นรูปปลาก็เอาหัวลงอย่างนี้แล้วก็หางขึ้นก็ตามสูตรเลยขวาขึ้นบนขวาขวาลงนี่บนขวาแล้วก็ขวาขึ้นแล้วก็อ๋ออันนี้ไม่ใช่หน้าบนพี่บอสเขียนผิดอ๋อเดี๋ยวแก้ก่อนแป๊บนึงหาปากกาก่อนนะจ๊ะบนขนาดเขียนเองก็ยังงงเลยนะไม่ใช่หน้าบนข้าไปเลยบนขวาลงพอมาเห็นแล้วก็รู้ว่าเขียนผิดไงถึงไหนแล้วบนขวานี่ไงถึงจะได้นี่เป็นรูปปลา
ทำเสร็จแล้วก็มันจะได้คู่อย่างนี้ก็ให้หมุนให้มันตรงครับไปด้านขวามืออ่ะนี่กรณีเป็นรูปปลานะกรณีเป็นรูปเดี๋ยวนะรถถังใช้สูตรที่3นะรถถังวันไหนเนี่ยรถถังไม่มีละแล้วก็หมุนให้มันเป็นรูปรถถังก่อนมันรู้จะได้แล้วรถถังใช้สูตรที่3นะนี่หันอย่างนี้ให้เต็มแล้วเอาปากกับมาลงซ้ายซ้ายขวาขวาขึ้นคือทำให้มันเละๆก่อนอ่ะทำให้มันเละไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนมุมดูเราสั่งจะแก้ยากหน่อยนี่ได้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเพราะถ้าอย่างนี้ก็มันจะเขียนอยู่ในกรณีที่เนี่ยกรณีนี้ถ้าเป็นรูปมุมมีเหลี่ยมสองด้านให้เอามุมด้านสามเหลี่ยมลงด้านซ้ายแล้วก็สังเกตด้านบนซ้ายให้เอาด้านไม่มีสีเหลืองขึ้นทางด้านซ้ายมือจากนั้นก็ใช้สูตรนะแต่มีกรณีตัวแฮชอีกแต่พี่บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนาะมึนอันนี้ที่บอกนะอย่างนี้เอาตัวนี้ลงแล้วก็ตรงนี้ด้านซ้ายไม่ให้มีสีเหลืองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเอาตัวนี้ทิ่มเป็นรูปรถถังแล้วจ้ะแหมรถถังมาบ่อยเหลือเกินรถถังมันจะแก้ยากหน่อยจะเนื้อทำไมนะนี่ขึ้นขวาลงขวาเดี๋ยวเริ่มมึนละนี่อย่างนี้ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงได้มาแก้จนมาเป็นอย่างนี้แล้วนะโอเคค่อยๆทำนะค่อยๆทีละขั้นตอนนะได้แน่นอนคลิปนี้อุ้ยมาอย่างนี้อีกแล้วโถ่เอ้ยแล้วรถถังนะเมื่อมันแก้ยากนะเราก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันนะย้ายสีเลยจึ๊บนี่นี้เลยมาสู้กันนี่ได้ละดูก่อนอ่ะแบบรูปปลาแล้วง่ายแล้วนี่ผ่านไปแล้วคนใหม่ก็ค่อนข้างงงนิดนึงอันนี้มานะปลาโหเตรียมมาตั้งเยอะใช้แค่ลูกเดียวดูสิอุตส่าห์เตรียมมาเก็บสีแถวขั้นตอนนี้ค่ะเก็บสีแถวบนให้เตรียมโดยการนำสีทั้งด้านคอร์เนอร์สีเดียวกันหมุนให้ไปทางด้านขวามือกรณีที่ไม่มีคู่ให้ใช้สูตรตามนี้ได้เลยครับผมจากนั้นให้ด้านสีขาวที่ทำเต็มหน้า
มาด้านหน้าเราแล้วก็หมุนสูตรตามนี้ด้านขวาลงคือหมุนลง2ครั้งล่างซ้ายขวาขึ้นบนขวาล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นจะได้สีด้านบนเต็มแถวอีก3ด้านจะมีสีอื่นตรงกลางกรณีไม่ได้ตามสีนี้ให้ทำขั้นตอนที่5ซ้ำจนกว่าจะได้นะครับโอเคมีขั้นตอนหนึ่งเอาไว้ก่อนยังไงมาดูกันเอาด้านที่บนเต็มอย่างนี้ตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็ใช่ไหมตรงนี้ก็หมุนตามนี้เลยกันอย่างนี้ให้ตรงนี้ตรงคู่กันด้านขวามือถ้าไม่มีก็ตรงนี้หันด้านขวามาด้านหน้าสีขาวขวาลงแล้วก็ล่างซ้ายขวาขึ้นบนขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นบนขวาลงไม่ใช่แล้วงงเองแล้วพอหมุนช้าเอาใหม่อย่างเงี้ยปึ๊บพอพี่บอสหมุนแล้วพูดด้วยมันก็เริ่มงงแล้วนะขวาลงแล้วก็ล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายลงขวาล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นนี่พอพี่บอสหมุนช้าแล้วก็เอาใหม่นะรอหนึ่งขวาเอาด้านสีขาวไว้ด้านหน้าขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นได้แล้วให้มันได้คู่สื่อตามนี้ใครไม่ทันก็จดตามที่บอสพูดแล้วก็ที่บอสพูดช้าๆแล้วนะก็จดใส่หนังสือใส่กระดาษไว้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆหมุนไปตามที่บอกย้อนดูบ่อยๆก็ได้พอได้ตามนี้แล้วก็บางทีก็เป็นสีนี้ใช่ไหมพอได้สีนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายช่องก็สอนเร็วเกินเนาะขั้นตอนที่6แล้วซ้ำสีด้านให้เต็มไว้ด้านหน้าพลิกลงมา1ทีนำด้านสีเหลืองมาไว้ด้านหน้าสังเกตสีตรงกลางสีของเอ็ดอยู่ด้านไหนให้หมุนตอนใช้สูตรไปทางด้านนั้น1ทีนะกรณีด้านขวาก็บนซ้ายหน้าขวาซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายซ้ายลงแล้วก็ขวาลงบนขวาหลังขวาแล้วก็กรณีด้านซ้ายก็กลับกันนะบนซ้ายหน้าซ้ายขึ้นขวาขึ้นแล้วก็บนซ้ายซ้ายลงขวาลงบนซ้ายหลังขวาเนี่ยค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะครับน้องๆไม่ยากโอเคมาดูกันนะถ้าไม่เข้าใจต้องมาดูตัวอย่างกรณีอันนี้กรณีที่สีไม่เต็มนะแต่กรณีที่สีเต็มก่อนอันนี้ก็เราก็ทำให้สีมันเต็มก่อนอันนี้ไม่เอาแล้วกันมันดูยากอ่ะ
ขั้นตอนที่ตอนนี้ว่าจะไปเร็วๆเลยนะปึ๊บ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 นี่อ่ะสีเต็มใช่ไหมทำสีด้านเต็มไว้ด้านหน้าหน้าลาเราพลิกลงมาไว้ด้านหน้าสังเกตสีตรงด้านหลังนี่ถ้ามันผ่านไปด้านนี้ก็หมุนไปด้านขวา1ทีตอนมันใช้สูตรถ้ามาด้านนี้ก็หมุนด้านซ้าย1ทีอ่ะกรณีที่ว่าไปด้านขวานะนี่กรณีแรกด้านขวาเห็นหรือเปล่าเนี่ยบนซ้ายซ้ายแล้วก็หมุนหน้าไปทางขวาแล้วก็ขวาขึ้นซ้ายขึ้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็บนซ้ายซ้ายขวาลงซ้ายลงอ่ะได้แล้วเห็นไหมซ้ายลงแล้วก็บนขวาบนขวาแล้วก็หลังขวาขวานี่ได้แล้วเต็มกรณีที่เป็นด้านอันนี้อะไรนะด้านขวาใช่ไหมอันนี้ด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวจะหมุนไปเลยเดี๋ยวก็หาเจอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัดยาวเลยโอ้โหครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครึ่งชั่วโมงเราก็เอาจนเป็นน่ะเนาะอันนี้เตรียมมาไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวเป็นยังไงอันนี้เราคิดว่าเข้าไปไวหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีฮะจะให้ดูอีกแบบนึงอ่ะแบบนึงอีกแบบนึงอ่ะได้มาเอ่ยดูก่อนนะน่ามีแต่ด้านขวาฮะก็เหมือนอย่างนั้นแหละแต่ว่าทำเหมือนกันแต่ว่าสลับกันอ่ะเดี๋ยวหน่อยดูรูปนี้นะเผื่อจะได้จะได้ครบทีเดียวครบจบในคลิปเดียวนี่อ้าวเป็นแบบนี้แล้วโถเอ้ยโถถังมาด้านขวาอีกแล้วอันนี้ก็ได้เผื่อได้ทำไปเรื่อยๆล่ะตัวนี้ต้องได้สิเชื่อไหมไม่บอกว่ามันต้องได้แต่จบแล้วจะจบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะจ๊ะน้องก็ค่อยๆดูฮะไม่ต้องดูเต็มคลิปนะดูก็ทีละนิดทีละหน่อยคลิปมันก็ยาวยาวแม่ไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้พี่บอสน่าจะอัดไหวอยู่นะตอนนี้เป็นตัวเรือนแสงยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวบางค่อยมารีวิวปึ๊บ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 นี่ครับเราถังเนี่ยแล้วเหรอ
ทำลายรถถังตายละดีถ้าเจอรถถังเราก็เอาสูตรอื่นมาหมุนมั่วๆให้มันแตกๆไปก็ได้ครับบางทีมันก็แก้ยากเหมือนกันรถถังนี้ปวดหัวสุดละโอเคได้ละได้ละนี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ มันย้ายสีได้นะมันย้ายข้างได้โอเคก่อนนะใช้นี้ก็ใช้สูตรนี้ย้ายสีก็ได้มั้งน่าจะได้อยู่แหละก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะย้ายได้ได้ไหมโอ้ได้แล้วเย้มาก็รีด้านซ้ายให้หมุนบนซ้ายหน้าซ้ายขึ้นอันนี้เดี๋ยวค่อยที่บอจะพูดไประหว่างหมุนนะนี่ให้มาด้านนี้มาทางนี้ก่อนหมุนซ้ายหนึ่งทีบนซ้ายแล้วก็ไปทางนี้หนึ่งทีทางซ้ายแล้วก็ขึ้นบนขวาซ้ายขึ้นขวาขึ้นแล้วก็บนซ้ายแล้วก็ลงขวาลงไม่ใช่ละมั่วเลย พอพูดแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพอท่องไปหมุนไปอดเลย เดี๋ยวเอาใหม่อย่างที่บอกก็เป็นแบบนี้แหละทำอะไรหลายอย่างแล้วก็มึนถ้าพี่บอกหมุนแล้วไม่พูดแต่มันได้อยู่นะพาน้องๆเสียเวลาเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคราวนี้ตั้งใจแล้วเบลอ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 อุ๊ยปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยนะเหมือนมุมมันบิดป่ะตรงเนี้ยใช่นะเหมือนหมุนเร็วๆแล้วมุมบิดเองปึ๊บแล้วเหมือนเร็วๆบางทีมันก็พลิกนะ